สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับสำหรับวันหยุดวันสุดท้ายของใครหลายคนนะวันที่15เมษายนนะครับผมเดี๋ยวก็กลับไปทำงานอีกประมาณวัน2วันเนาะบางคนก็ทำงานถึงวันเสาร์นะครับผมบางคนก็ทำงานวันศุกร์อีกวันก็หยุดอีก2วันอะไรอย่างนั้นหรือว่าบางคนก็ลาหยุดฟันหลอไปเลยนะครับจนถึงนู่นน่ะวันอาทิตย์เลยก็มีนะครับหรือว่าใครก็ทยอยกลับมาต่างจากต่างจังหวัดนะก็สุ่มเสี่ยงพอสมควรเนาะสำหรับเรื่องของโควิดสถานการณ์ตอนนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวกันหน่อยอันนี้ผมจะรวบรวมในส่วนของความเคลื่อนไหวเรื่องการย้ายทีมเนาะมี4ประเด็นด้วยกัน4ประเด็น4นักเตะด้วยกันนะครับผม4นักเตะ4อาจจะเป็นสโมสรมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงนะครับผม4ประเด็น4สโมสรด้วยซ้ำมันเนี่ยนะครับไม่ซ้ำเลยนะครับผมโอเคครับประเด็นแรกเข้าประเด็นแรกกันเลยนะครับการย้ายมาของทางด้านชิดชนกนั่นเองนะครับผมก็ BG ก็ประกาศคว้าตัวชิชนกเสริมแกร่งเพื่อที่จะลุยศึก ACL ฤดูกาลหน้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับประกาศคว้าตัวชิชนกชัยแสนสุรินทร์นะครับผมแนวรุกลุกครึ่งไทยลาวสวิสนะครับผมจากนครราชสีมามาสด้า FC นั่นเองเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการและเป็นการเปิดตัวนักเตะใหม่คนแรกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำศึก AFC Champions League 2021ที่ถึงนี้นะครับผมช่วงประมาณหลังบอลโลกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมที่จะเริ่มแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายนครับรวมถึงการแข่งขันไทยลีกฤดูกาล2021แล้วก็2022โดยจะสวมเสื้อหมายเลข20ให้กับ The Rabbit นะครับชิชนกได้กล่าวถึงการย้ายมาเล่นในถิ่น Leo Stadium ว่านะครับรู้สึกดีใจมากครับที่ได้ย้ายมาร่วมทีม BG ปทุมที่ผ่านมาผมทำงานหนักมาตลอดเพื่อพิสูจน์ตัวเองขอบคุณสโมสร BG ปทุมที่เห็นความสามารถของผมและแสดงความชัดเจนที่จะต้องการตัวผมไปร่วมทีมนะฮะนั่นทำให้ผมตัดสินใจไม่ยากในการย้ายทีมครั้งนี้ผมรู้สึกว่าสโมสรแห่งนี้เป็นทีมใหญ่มีความเป็นมืออาชีพมากดังนั้นการย้ายทีมครั้งนี้จึงเป็นอะไรที่ตื่นเต้นและประทับใจส่วนเป้าหมายของผมก็หวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดช่วยทีมให้มากที่สุดโดยเฉพาะในเวที AFC Champions League ที่ผมว่าหวังว่าจะได้สัมผัสรายการนี้เป็นครั้งแรกรวมถึงการคว้าแชมป์ไทยลีกครั้งแรกของผมกับ BG ปทุมยูไนเต็ดให้ได้ครับก็ดาวเตะป้ายแดงนะครับผมของ BG ก็ได้กล่าวไว้ชิชนกชัยแสนสุรินทร์นะครับก็ปัจจุบันก็อายุ26ปีนะครับมีคุณพ่อเป็นชาวลาวและคุณแม่เป็นชาวไทยนะครับแต่ไปเกิดและเติบโตที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก่อนจะย้ายมาเล่นฟุตบอลไทยนะครับฟุตบอลในเมืองไทยครั้งแรกกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจากนั้นก็ย้ายไปหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็น SCG เมืองทองยูไนเต็ด BC เทโร PTT ระยองสุพรรณบุรี FC และล่าสุดก็เป็นนครราชสีมา Mazda FC โดยทําไป4ประตูให้กับทัพสวัสดิ์แคชในซีซั่นที่ผ่านมานั่นเองนะครับโอเคครับอีก1ทีมนะครับมีสอแววที่จะย้ายนะครับผมสอแววที่จะย้ายนั่นก็คือ Dragon Boscovic นั่นเองนะครับใครสนใจยื่นมานะครับประกาศปักป้ายขายแล้วนะครับสำหรับ Dragon นะครับผม Boscovic นะครับคอนเฟิร์มแยกทางโปลิสเทโลนะฮะดาวยิงสูงสุดตลอดการนะครับผมอันดับ3ของไทยลีกยืนยันแยกทางกับมังกรโล่งเงินแล้วนะครับโดยพร้อมพิจารณาข้อเสนออื่นๆนะครับดราแกนบอสโควิดกองหน้าชาวมอนเตเนโกนะครับยืนยันแยกทางกับโบริสเทโลนะครับเป็นที่เรียบร้อยหลังช่วยให้ทีมรอดตกชั้นจากโตโยต้าไทยลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมากองหน้าวัย35ปีย้ายจากชลบุรี FC มาอยู่กับมังกรโล่งเงินในช่วงเล็กที่2ก่อนกลายเป็นกำลังสำคัญนะครับที่ช่วยให้ทีมรอดตกชั้นได้สำเร็จเมื่อลงสนามครบ15นัดชนิดที่ไม่เคยถูกเปลี่ยนออกพร้อมยิงไป5ประตูและ1แอสซิสต์ด้วยนั่นเองนะครับผมทางด้านบทสัมภาษณ์ของทางด้านดราแกนเขาก็บอกว่าผมจะไม่อยู่กับโบริสเทโลต่อนะครับผมเป็นอิสระแล้วและยังไม่มีสโมสรในตอนนี้นะครับผมฤดูกาลเพิ่งจบลงนะผมกำลังพักร้อนและผมพร้อมจะฟังข้อเสนออื่นๆนะครับดาแกนก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ลงในสื่อของโกประเทศไทยนั่นเองนะครับผมล่าสุดดาแกนบอสสำหรับดาแกนบอสโควิดก็เริ่มต้นการค้าแข่งในไทยกับสโมสรสุพรรณบุรี FC ทรูแบงคอกการท่าเรือ FC
ชลบุรี FC และโปลิสเทโลเป็นทีมล่าสุดนะครับพร้อมยิงไปแล้วนะครับผมยิงรวมกัน118ประตูโอ้โหเยอะมากนะรั้งดาวยิงสูงสุดตลอดการอันดับที่3ของโตโยต้าไทยลีกร่วมกับธีรศิลป์แดงดานะครับเป็นรองเพียงแค่เควตันซินวาและเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเท่านั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ใครสนใจก็ปักป้ายขายแล้วนะ Dragon Boss Covid นั่นเองนะครับผมประเด็นต่อมานี่ก็เป็นทางฝั่งของค่ายแคมป์ BU กันบ้างนะครับโฮโซไกนะครับก็รอพิจารณานะครับทรู BU นะครับก็เก็บ4ต่างชาติล่าแชมป์ปี2021นั่นเองนะครับแข้งเทพนะครับยืนยันว่าจะเก็บ4ผู้เล่นต่างชาตินะครับผมชุดเดิมนะครับอยู่กับทีมต่อไปมีเพียงกองกลางชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่ต้องพิจารณาอีกครั้งนึงนะครับผม True Bangkok United อันดับที่5ของ Toyota Thai League ปีล่าสุดคอนเฟิร์ม3ผู้เล่นบราซิลนะครับอย่าง Heberti Fernandez, Wander Luiz และ Everton Gonçalves รวมถึง Michael Francesca นะครับผู้รักษาประตูโควต้าอาเซียนนะครับจะอยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปในฤดูกาล2021 Heberti Fernandez เพิ่งย้ายมาอยู่กับทีมในช่วงเล็ก2นะครับก่อนทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการยิงไป10ประตูรวมทุกรายการทำให้กองหน้าวัย32ปีจะได้อยู่กับค้าแข่งกับทีมต่อไปร่วมกับเพื่อนนะครับร่วมทีมอีก2ทีมนะครับเพื่อนร่วมชาติอย่างวันเดอร์ลุยส์เอเวอร์ตันกอนซาเวสรวมถึงไมเคิลฟานเชสกาดมือกาวของชาวฟิลิปปินส์นะครับที่ยังเหลือสัญญากับทีมทั้งหมดนั่นเองนะครับผมทรูBangkok United นะครับจบอันดับที่5ของตารางคะแนนในฤดูกาลล่าสุดนะและตกรอบรองชนะเลิศช้าง FA ครับ2020นั่นก็คือว่าล้มเหลวจากการคว้าแชมป์อีกฤดูกาลหนึ่งหลายฤดูกาลที่ผ่านมาก็เว้าแชมป์นั่นเองถ้าพูดกันภาษาบ้านๆนะครับผมเว้าแชมป์หลายฤดูกาลละนะครับผมก็หวังว่าฤดูกาลหน้าก็หวังว่าจะมีถ้วยติดไม้ติดมือมาบ้างนะนะครับผมสำหรับของแคมป์บียูก็เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งนะครับที่ยังล้มเหลวอยู่นะฮะในเรื่องของทรอฟี่แชมป์นั่นเองนะครับผมข่าวสุดท้ายมาฝากกันนะครับผมในส่วนของมงคลทศไกรนะครับว่าโอ้อยู่ล่าฤดูกาลล่าสุดอยู่ตราดใช่ไหมตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ลีกรองลีกล่างละประมาณไทยลีก3นะครับผมเซอร์ไพรส์นะครับอุทัยธานีประกาศคว้าตัวจ่าเย็นนะครับมงคลทศไกรนั่นเองนะครับเสริมทัพลุยไทยลีก3นะครับผมลูกพระชนกจักรีนะครับอุทัยธานี FC นะครับก็เพิ่งตกชั้นครับจาก M150 Championship นะครับจากไทยลีก2นะครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาก็ไปอยู่ไทยลีก3สร้างความเซอร์ไพรส์นะครับในการเสริมทัพด้วยการประกาศคว้าตัวจ่าเย็นมงคลทศไกรนะครับผมอดีตแนวรุกของทีมชาติไทยจอมเก่าวัย33ปีจากตราด FC ร่วมทีมอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมสู้ศึกไทยลีก3ฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับผมสำหรับจ่าเย็นมงคลทศไกรนะครับผ่านประสบการณ์ค้าแข่งกับหลายสโมสรในไทยลีกตั้งแต่อาร์มี่ยูไนเต็ดคือเป็นทีมแจ้งเกิดเขาเลยนะอาร์มี่ยูไนเต็ดผมเคยไปดูที่สนามด้วยนะครับตอนนั้นอาร์มี่ยังอยู่ไทยลีกอยู่นะอยู่ไทยลีกสูงสุดผมไปดูที่สนามทบด้วยซ้ำนั่งอยู่ข้างสนามเห็นมงคลทศไกรเล่นอยู่นะครับผมทำคอปกตั้งขึ้นอะไรเงี้ยใส่รองเท้าสีดำแดงอะไรสักอย่างเนี้ยน่าจะเป็นมิซูโน่หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิด นะครับผมแล้วก็ย้ายมาอยู่สิงห์เชียงรายยูไนเต็ด SCG เมืองทองยูไนเต็ดพัทยายูไนเต็ดโปลิสเทโร FC สุโขทัย FC และตราด FC นะครับรวมทั้งยังนะมีดีกรีนะครับเคยติดทีมชาติไทยในยุคทองของโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองและมิโลวานรายเวชนะครับก่อนจะประกาศอำลาทีมชาติช้างศึกในปี2019นั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานบิ๊กเนมของทีมชาติไทยเราเหมือนกันนะที่เคยสร้างความสุขตอนนั้นรู้สึกว่าจะตีเสมออิรักหรือเปล่าในราชมังคลาสนามแตกเลยทีเดียวนะจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะมันอีกจังหวะหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับก็มาอัปเดตท่านผู้ชมนะครับก็
ประมาณนี้เนาะสำหรับความเคลื่อนไหวในเรื่องของการโยกย้ายของนักเตะนะครับในล่าสุดละกันนะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมกระชับแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ